หลังจากนั้นเองครับผมซูบารุเอมิเลียนั้นก็ได้มาพบเจอกับเบ็ตตี้เลมแลมแล้วก็มังกรดินซึ่งเลมในตอนนี้ครับก็กำลังหลับไหลอยู่เช่นเคยหลังจากที่โดนบิชอปแห่งความตะกะลายบาร์เคนไทโกสนะครับทำการกินชื่อของเอมิเลียเข้าไปทำให้ไม่มีใครครับจำเอมิเลียได้เลยซูบารุครับจะได้อธิบายสถานการณ์ของเอมิเลียคร่าวๆให้แก่ทุกคนฟังโดยย่อและเริ่มหารือกับกลวิธีหลังจากพูดคุยกลวิธีกันแล้วนะครับทางแรมนะครับตัดสินใจที่ดำเนินการใช้กลวิธีตามลำพังตามที่ซูบารุนั้นบอกส่วนคนอื่นนะครับก็ได้เดินตามซูบารุไปมายังชั้นที่4ก่อนที่จะได้พบเจอกับซาร่าเมย์ลี่แล้วก็ทางอนาตาเซียนั่นเองครับผมที่กำลังยืนอยู่บนระเบียงชั้นที่4เพื่อต่อต้านกับหลอดสัตว์ประหลาดยานไลเซียก็ตามครับหลังจากที่ทั้ง3คนทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมาได้ระยะหนึ่งแล้วร่างกายของซาร่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าได้มีผู้ละเมิดกฎของหอคอยซูบารุครับได้รีบไปที่ระเบียงชั้นที่4ในทันทีในเวลานี้เองครับซาร่านั้นยังคงมีจิตสำนึกของตัวเองเธอนะครับขอให้ซูบารุนั้นสั่งให้เธอนั้นไปตายซะเพราะว่าเธอนั้นไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเจ้านายของเธอยานาเซียก็ตามครับซูบารุนั้นไม่แค่ทิดถึงสิ่งนี้แม้ว่าเขานั้นจะพูดไปหลายครั้งแล้วก็ตามแต่มันนั้นก็ไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าตอนนี้ซาร่านั้นก็ยังเรียกเขาว่าอาจารย์ดังนั้นไม่ว่าเขานั้นจะเป็นอาจารย์ของซาร่าจริงหรือเปล่าเขานั้นก็ได้ยอมรับโดยดุษฎีซูบารุนะครับได้บอกกับซาร่าไปว่าเขานั้นจะไม่มีวันปล่อยให้ซาร่านั้นตายและเขานั้นก็จะมีวันปล่อยให้ซาร่านั้นร้องไห้อีกต่อไปเขานั้นจะไม่ปล่อยให้เวลา400ปีของซาร่านั้นจบลงที่นี่เมื่อได้ยินคำพูดของซูบารุนี่เองครับทำให้ซาร่ารู้สึกประหลาดใจจากนั้นครับก็ได้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเองครับซาร่านั้นก็ได้พูดกับซูบารุว่าอาจารย์ฉันรักคุณซาร่าครับได้กลายร่างเป็นแมงป่องหลังจากที่ซาร่าครับได้กลายเป็นแมงป่องแล้วสติของเธอนั้นก็ได้เลือนลางเธอนะครับได้สะสมพลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีใส่ซูบารุในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมจู่ๆเอมิเลียนะครับก็ได้ปาขวดตัวขึ้นแล้วก็ได้เตะไปที่ทางแมงป่องออกไปเบ็ตตี้นะครับได้ใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงครับทำการจัดการแมงป่องก่อนที่แมงป่องครับจะถูกสายลมอันแรงกล่ำนั้นพัดพาออกไปในเวลาเดียวกันนี่เองครับเมอร์เลียนนั้นก็ได้เรียกสัตว์วิเศษที่คล้ายกับนกมาทำการโจมตีใส่แมงป่องแน่นอนว่าทั้งสามคนครับไม่สามารถเอาชนะแมงป่องได้เลยมันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นเพราะเป้าหมายของซูบารุนั่นก็คือการพาทุกคนนั้นมาพบเจอกับทางอนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์ลี่อนาตาเซียครับได้เหลือบมองเบ็ตตี้ที่กำลังดูภูมิใจในตัวซูบารุอยู่ข้างและเมอร์ลี่นะครับก็ได้รู้สึกได้ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าตอนนี้ซูบารุตัวจริงนั้นได้กลับมาแล้วแต่อนาตาเซียครับนั้นไม่รู้จักเอมิเลียดังนั้นซูบารุครับจึงอธิบายสถานการณ์ของเอมิเลียให้แก่ทุกคนนั้นฟังอีกครั้งหนึ่งซูบารุครับจะได้สั่งให้ทางอนาตาเซียนั้นรีบไปหาจูเลียสพร้อมกับเอมิเลียเพื่อดูว่าจะสามารถช่วยอะไรได้ไหมในระหว่างทางไปที่นั่นนี่เองครับผมเอมิเลียนั้นได้อธิบายเรื่องต่างๆให้แก่อาราตาเซียฟังในขณะที่ซูบารุเบ็ตตี้แล้วก็ทางเมอร์ลี่นะครับจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะซื้อเวลาในการต่อสู้กับแมงป่องซึ่งก่อนหน้าที่ทางอาราตาเซียและเอมิเลียนะครับจะมาหาจูเลียนเองเอมิเลียครับได้เล่าเรื่องสถานการณ์นะครับที่ตัวเธอเองกับทางซูบารุนั้นได้ทำการต่อสู้ในฐานะอัศวินและก็เจ้าหญิงนั่นเองสถานการณ์เดียวกันก็จะเกิดขึ้นกับทางอาราตาเซียและก็จูเลียนที่ตอนนี้ครับพวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับเรดจูเลียนะครับได้พ่ายแพ้แกเรสอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้เองครับผมเอมิเลียนะครับก็ได้ทำการช่วยจูเลียนเอาไว้ได้ทันแต่จูเลียนะครับจำเอมิเลียไม่ได้อาราตาเซียครับจะได้อธิบายว่าเอมิเลียนั้นก็คือคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับจูเลียนั่นแหละในการถูกกินชื่อไปหลังจากนั้นเองครับจูเลียก็ได้เข้าใจสิ่งนี้ในทันทีพวกเขานั้นเข้าใจได้เลยว่าสถานการณ์ในหอคอยเช่นนี้นั้นเป็นอย่างไรทางอาราตาเซียนะครับก็ได้บอกแผนการของซูบารุให้แก่จูเลียฟังโดยวิธีการแก้ปัญหาของซูบารุครับจะเสร็จสิ้นภายในคราวเดียวจูเลียครับตกตะลึงไม่ได้ยินสิ่งนี้แต่เขานั้นก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเขานั้นก็ได้เข้าใจเลยว่าดูเหมือนกับว่าซูบารุนั้นจะฟื้นความทรงจำกลับมาแล้วจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับทางเรดนะครับที่เห็นทุกคนนั้นไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปเขานะครับจะได้ทำการลอบโจมตีโชคดีครับที่จูเลียได้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสามารถสกัดกั้นการโจมตีของเรดได้จากนั้นเรดนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาเรนนะครับได้ขู่ที่จะทำการต่อสู้กับทางเอมิเลียก่อนและค่อยจะจัดการกับจูเลียแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมเรนนะครับดูเหมือนกับว่าเขานั้นได้โดนพลังอันยิ่งใหญ่ที่รุนแรงทำการโจมตีเรนนะครับได้ลืมเอมิเลียไปแล้วนั่นเองเท่ากับว่าเขานั้นจำไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้เอมิเลียนั้นได้ผ่านการทดสอบไปที่เรียบร้อยแล้วเรนนะครับพยายามที่จะจัดการกับเอมิเลียแต่มือของเขาครับก็ไม่สามารถบังคับได้ดั่งใจทำไมเขานั้นถึงไม่สามารถโจมตีเอมิเลียได้มันนี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เอมิเลียครับจะได้บอกกับเรดไปว่าก่อนหน้านี้นั่นน่ะเธอนั้นสามารถเอาชนะได้แล้วแต่เรดนะครับก็ดูเหมือนกับไม่เชื่อทางอนาตาเซียนะครับจะได้บอกกับทางเอมิเลียไปว่าให้เธอนั้นไม่ต้องสนใจเรดรีบมุ่งหน้าไปต่อได้เธอกับจูเลียจัดการกับเรดอยู่ที่ชั้นที่2นี่เองก่อนที่เราจะไปต่อนะครับตอนนี้เรามาสรุปสถานการณ์สงครามกันก่อนสมรภูมิแรกนะครับนั่นก็คือสงครามระหว่างทางแรมกับทางบิชอปควาตากะตัวสมรภูมิที่2นะครับประกอบด้วยซูมารุเบ็ตตี้แล้วก็เมลี่ที่กำลังต่อสู้กับซาร่าเพื่อจิตถ่วงเวลาสัปดาห์ตุนอื่นนั่นเองสมรภูมิที่3นะครับนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างอาราตาเซียแล้วก็จูเลียที่ร่วมกันจัดการเรดและสมรภูมิที่4นะครับนั่นก็คือเอมิเลียครับจะทำการฝ่าด่านบททดสอบสุดท้ายของหอคอยนักปราชญ์และจะทำการเขียนกฎมันขึ้นมาใหม่โดเนทไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ